และจุดสตาร์ทไปแล้วหกโมง38200เมตรแรก800เมตรพันสามร้อยอันห้าถึงเส้นชัยแล้ว
คนี่ก็เป็นการเก็บตัวอีก1วันนะครับที่จะไปแข่งขันวันที่4ครับแล้วก็มีแต่เยาวชนนั่นเลยมีดาต้าอายุเยอะอยู่คนเดียวก็ว่าได้ครับก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับวันที่4สิงหาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับทางสมาคมว่ายน้ำนะครับก็จัดโปรแกรมแข่งขันนะครับรายการสวิมมาราธอนนะครับซีรีส์2นะครับที่อ่างเก็บน้ำมาประชันนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจในเรื่องของการกีฬาว่ายน้ำนะครับหรือการว่ายน้ำในรูปแบบโอเพนวอเตอร์ครับเชิญชวนแล้วก็ขอให้มาชมมาเชียร์กันได้ที่อ่างเก็บน้ำมาประชันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเห็นเต้นชัยแล้วShot.